แฟนคลับของเธอนะสิแฟนคลับสองฝาทางนี้มาทางนี้แล้วทางนี้สองฝามานี่แล้วมาเร็วเร็วเร็วมาหลังมุกมาแล้วจ้าสองฝาจ้าไม่เอาของสนามมาจากจังหวัดนนท์ค่ะขอบคุณค่ะสมุนต้องใช้สีมาเร็วเร็วเร็วคุณเชียงกูล่าเดี๋ยวขอพักเร็ว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 ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ๊ะขอบคุณค่ะทำนั้นขอบคุณจ๊ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ๊ะเอาของมาให้เยอะขนาดนี้เกรงใจจ๊ะน่ารักนายนูเนาะเสียงเนอมีเสน่ห์ด้วยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเร็วขอบคุณจ้ะใครถ่ายรูปมาเลยขอรูปกันถ่ายรูปกันนี่อีเน่าหนาวช่วยช่วยเนี่ยทอดทีนี่เจ๊เน่าฉันยังถ้าไม่เห็นกับตานี่จะไม่เชื่อเลยนะนี่ชั่วข้ามคืนเนี่ยสมหวังนะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยอ่ะก็นั่นนะสิฉันก็ยังงงๆเหมือนกันนะเนี่ยตอนจอมขวัญขึ้นเวทีครั้งแรกเนี่ยแฟนคลับยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะเจ๊ใช่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 แฟนคลับยายจอมขวัญนี่นะไม่เคยบุกบ้านนึกขนาดนี้เลยนะนี่นะถ้าเกิดสมหวังได้เป็นนักร้องจริงๆแล้วก็ดังแน่นอนสิบอกว่าตาเกินใช่นะสิถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็แสดงให้เห็นแววแววไอ้แววที่ว่าเนี่ยนักร้องใหม่ของวงของเราใช่ไหมสิเกลียดอันนี้จังเลยอ่ะพ่อเอ๊ะอะไรกันมาเนี่ยฮะพ่อผมจะให้สมหวังเป็นน้องคนใหม่ของวงเราพ่อฮะเอ็งว่าอะไรนะพ่อฟังผมดีๆนะฮะผมจะให้สมหวังเป็นนักร้องคนใหม่ของวงวัฒนยูของเราไงพ่อฮะเอาพ่อไม่ต้องงงไม่ต้องงงมานี่พ่อมาดูนี่นี่พ่อเฮ้ยนี่นี่นี่เอ็งจะพาพ่อไปไหนวะดูนี่ก่อนพ่อมาดูนี่ก่อนนี่พ่อหืมพ่อดูนี่เฮ้ยพวกนั้นใครกันวะมาทำอะไรกันแย่ๆไปหมดอ่ะฮะคุณพ่อก็ถามได้ก็แฟนคลับของสมหวังนะจ๊ะคุณพ่อจ๋า you understand see ขี้ตาเลยเหรอตามัวเฮ้ยสายฟ้าอะไรกันสมหวังมาร้องเพลงครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้เชียวเหรอก็ใช่สิพ่อโอ้ยแล้วพ่อจ๋าพร้อมนะคะเร็วเร็วแฟนคลับกับเขาด้วยอ่ะก็นั่นเลยดิพี่ก็ตกใจเหมือนกันเล่นเหมารถตู้กันมาเป็นสิบเนี้ยแต่สมหวังพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจเลยนะทำไมอะจ๊ะสมหวังก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะสิถ่ายรูปกับแฟนคลับแบบนั้นแล้วถ้ารูปหลุดออกไปอ่ะไอ้โจนั่นก็ต้องเห็นหน้าสมหวังมันก็ต้องรู้แน่ๆว่าสมหวังอยู่ที่นี่จริงด้วยอ่ะแล้วทีนี้เราจะทำไงกันดีอะพี่เห็นว่าเขาบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมฉันอีกอะพี่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้สิหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมา